ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะกรณีที่2แม่ลูกค่ะหายตัวไป5วันพร้อมกับรถเก๋งคู่ใจปรากฏว่าตอนนี้ไปเจอรถแล้วนะคะพุ่งจมคลองมะขามเตี้ยจุดสะพานบางใหญ่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาจะเห็นว่าเนี่ยรถเก๋งคือพุ่งมาจากทางซ้ายนะคะแล้วจุดนี้มันเป็นจุดกลับรถหลังจากนั้นรถมันก็ข้ามปีนข้ามไปแล้วก็ตกลงคลองไปเลยนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ไปได้มาซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเป็นรถเก๋งยี่ห้อ Honda รุ่น Accord สีขาวทะเบียนกไก่วแหวน2511สุราษฎร์ธานีคือในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็จะเห็นไม่ชัดหรอกว่ารถมันสีอะไรแต่ว่าเขาคาดการเวลาในการออกจากจุดนึงมายังอีกจุดนึงแล้วมาเจอบริเวณจุดนี้นะคะก็ปรากฏว่ามีนางสาวณภัทรประภาทองตะกุกอายุ37ปีและไปมีนางบรรจงกิตติพงศากรอายุ66ปี2คนนี้เป็นแม่ลูกกันแล้วตัวของลูกสาวเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นคนขับด้วยปรากฏว่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่2สิงหาคมญาติๆก็สงสัยว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นเพราะว่าปกติแล้วลูกสาวก็ติดต่อมาตลอดนะคะแล้วนี่ก็หายไป5วันก่อนที่ตำรวจจะไปไล่กล้องวงจรปิดแล้วก็มาเจอภาพชุดนี้หลังจากนั้นก็ระดมกำลังกันค้นหามาตลอด5วันรถเก๋งคันนี้ปรากฏว่าไปหายไปบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสะพานบางใหญ่ลักษณะก็คือว่าไปชนกับราวสะพานแล้วเนี่ยค่ะเหลือเศษชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นพวกบังโคลนะคะหรือว่าจะเป็นสเกิร์ตรถมีลักษณะของร่องรอยกระจกหน้ารถแตกฝากระโปรงหน้ายุบด้วยแล้วมันก็ทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้บริเวณนั้นด้วยมีรอยเฉี่ยวชนมีรอยที่รถมันพุ่งข้ามไปแล้วบริเวณนั้นมันเป็นพงหญ้ามันก็จะเห็นเป็นรอยล้อรถที่คือมันพุ่งลงไปในน้ำเลยนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยระดมกันค้นหาปรากฏว่าก็ไปใช้ไฟส่องแล้วสุดท้ายเจอจริงๆนะคะนี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถเครนนะคะมากู้รถเก๋งขึ้นใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเมื่อคืนเนี่ยท่านผู้ว่าวิชวุฒิไปเองใช่ท่านผู้ว่าสุราษฎร์ธานีท่านก็ไปสั่งการเลยนะคะพร้อมกับพาเจ้าหน้าที่ประดาน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการไปงมรถคันนี้ขึ้นแล้วสังเกตนะคะกระจกหน้าเนี่ยแตกหมดเลยครับฝากระโปรงก็คือยุบเข้าไปแล้วยังไปเจอศพของ2แม่ลูกตัวคนขับก็คือลูกสาวยังนั่งอยู่ที่บริเวณคนขับอยู่เลยนะคะตัวของแม่ก็นั่งข้างบริเวณคนขับปรากฏว่าก็สามารถกู้ขึ้นมาได้ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงคือพอไปเจอศพแบบนี้ก็เลยนำศพส่งชันสูตรที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีต่อไปไปสอบถามเบื้องต้นนะคะพบว่านางบรรจงแล้วก็นางสาวณภัทรประภา2คนนี้เป็นแม่ลูกกันแล้วตัวของคุณแม่เป็นอดีตภรรยาของอดีตผู้กำกับการสภ.ท่าฉางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตำรวจเอกพิมลทองตะกุกด้วยนะคะโดยคืนวันที่2สิงหาคมตัวของลูกสาวขับรถไปรับคุณแม่ในบ้านพักซอยภูธร8ถนนพ่อขุนทะเลแล้วก็หายไปติดต่อไม่ได้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาซึ่งคนที่ไปแจ้งความคนแรกเป็นสามีของนางสาวณภัทรประภาเองไปแจ้งความว่าตัวของภรรยาเนี่ยหายไปจนกระทั่งไปเจอกล้องวงจรปิดซึ่งพบว่าตัวของภรรยาก็ขับรถออกจากร้านอาหารในถนนตลาดใหม่มุ่งหน้าไปที่ถนนศรีวิชัยเลี้ยวซ้ายไปที่สี่แยกตาปานแล้วก็ตามไปที่ถนนเลี่ยงเมืองจนไปเจอที่บริเวณจุดกลับรถแห่งนี้แล้วก็หายไปเลยครับดังนั้นก็เลยมีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่รถตกลงไปในคลองตกลงไปในแม่น้ำนะคะแต่ว่าก็ไปเจอสุดท้ายก็ไปสามารถกู้ซากรถขึ้นมาได้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 1:48 นาทีของคืนวันที่2สิงหาคมแต่ว่าหลังจากนี้ตำรวจจะต้องทำงานต่อนะคะว่าตกลงแล้วอุบัติเหตุหรือไม่หรือว่ามันเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือไม่นะคะก็ต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งใช่เพราะว่าก็ไม่ได้ดึกแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่ได้มืดมากนะฮะแล้วเป็นเส้นทางที่ลูกสาวขับรถกลับบ้านทุกวันเกิดอะไรขึ้นจะบอกว่าไม่ชินทางก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นด้วยนะฮะใช่ค่ะ